นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกรูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณ ติณลาและทีมงาน Money Channel ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนยังคงต้องหาคำตอบกันอยู่ค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ะการศึกษาของสังคมไทยในยุคต่อไปมันจะเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะต้องวางแผนเรื่องของการศึกษาอย่างไรบ้างอะไรคือความท้าทายจริงๆในเรื่องของการศึกษาไทยติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Smart Tip ของเรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพค่ะก็ต้องบอกว่าประกันสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐค่อนข้างมากค่ะรวมถึงมีสินค้าในตลาดที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการเลือกซื้อนะคะจริงๆอย่างคำกล่าวของซูนูที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะก็สามารถเอามาปรับใช้กับการเลือกซื้อประกันสุขภาพได้เช่นกันค่ะข้อแรกเลยคือการรู้เราก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยก็คือเลือกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้นะคะรวมถึงมาตรฐานในการรักษาพยาบาลคุณหมอที่เราชอบนางพยาบาลที่เรารู้สึกประทับใจนะคะก็ต้องดูเลยว่าเราชอบที่จะเลือกใช้มาตรฐานการรักษาพยาบาลแบบไหนค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสวัสดิการที่เรามีค่ะจริงๆต้องบอกว่าคนไทยเรามีสวัสดิการหลายอย่างนะคะทั้งสวัสดิการภาครัฐสวัสดิการที่ทำงานอย่างเช่นสวัสดิการภาครัฐเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทรวมถึงประกันสังคมนะคะคือเราก็ควรที่จะศึกษาเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการเหล่านั้นนะคะเพื่อที่ว่าใช้สวัสดิการได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงสวัสดิการที่ทำงานนะคะบางคนมีสวัสดิการที่ทำงานอยู่แล้วการเลือกซื้อการสุขภาพก็ควรที่จะเลือกซื้อที่จะเสริมกับสวัสดิการที่ทำงานไปนะคะต่อมาก็คือรู้ว่าเราเนี่ยมีประกันอะไรอยู่บ้างนะคะสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีประกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจเงื่อนไขความคุ้มครองก็ก่อนที่จะเลือกซื้อประกันฉบับใหม่นะคะก็ควรที่จะเข้าไปศึกษาประกันฉบับเดิมที่เรามีอยู่ก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ซื้อแล้วก็ซ้ำซ้อนกับที่เรามีอยู่ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการรู้เขาค่ะเขาในที่นี้หมายถึงบริษัทประกันหรือว่าตัวประกันสุขภาพที่เราจะเลือกซื้อนะคะโดยประกันสุขภาพเนี่ยสามารถแบ่งประเภทได้หลักๆ2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งประเภทนี้ความคุ้มครองของเขาก็จะเป็นประมาณว่าตามจริงไม่เกินสิทธิ์หมายความว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วเกิดค่าใช้จ่ายค่าห้อง 3,000 บาทเรามีสิทธิ์อยู่ 4,000 บาทอย่างเงี้ยความคุ้มครองที่ก็จะคุ้มครองแค่ 3,000 บาทก็คือตามจริง 3,000 บาทที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีค่าห้องอยู่แค่ 2,000 บาทแบบนี้ก็จะคุ้มครองแค่ 2,000 บาทเพราะว่าสิทธิ์เราเนี่ยมีแค่ 2,000 บาทก็คือตามจริงไม่เกินสิทธิ์นะคะสำหรับประเภทแรกที่เป็นค่ารักษาพยาบาลต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าชดเชยความคุ้มครองของค่าชดเชยตรงนี้จะเป็นตามตกลงหรือที่ตามวงเงินที่เราซื้อไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราตกลงกับทางบริษัทประกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราตรวจพบเป็นมะเร็งระยะไหนก็แล้วแต่ให้เขาชดเชยในเป็นเงินก้อนมา 500,000 หรือ 1 ล้านบาทอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงเขาก็จะชดเชยเป็นเงินก้อนให้กับเราตามที่เราตกลงกันไว้ค่ะรวมถึงประกันที่เป็นชดเชยค่าเรื่องการขาดรายได้นะคะเช่นถ้าเกิดเราตกลงว่าถ้าเรานอนโรงพยาบาลเนี่ย1วันทางบริษัทประกันก็จะชดเชยให้เรา 1,000 บาทแบบนี้ก็เป็นประกันที่เป็นค่าชดเชยเช่นกันค่ะก็คือจ่ายตามที่เราได้ตกลงกันไว้ประกันแบบที่2เนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือว่าใบเสร็จเนี่ยเป็นยอดเงินเท่าไหร่ขอให้เราเนี่ยตรงตามกับเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกันไว้แบบนี้เขาก็จะคุ้มครองเหมือนกันค่ะลักษณะของประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลักษณะสำคัญอยู่ประมาณ5ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าเป็นลักษณะก็คือสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็นปีต่อปีและเบี้ยประกันเนี่ยก็จะปรับขึ้นตามอายุเช่นกันซึ่งก็แล้วแต่นะคะบางที่ก็ปรับทุกปีบางที่ปรับทุก5ปีอันนี้ก็ต้องศึกษากันให้ดีนะคะต่อมานะคะก็จะพบว่าประกันสุขภาพเนี่ยความคุ้มครองเนี่ยมักจะมีระยะเวลารอคอยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราป่วยวันนี้เราซื้อประกันสุขภาพวันนี้นะคะแล้วป่วยวันพรุ่งนี้แบบนี้ประกันสุขภาพก็มักจะไม่คุ้มครองค่ะต่อมานะคะประกันสุขภาพส่วนมากเนี่ยไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันนะคะเช่นถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คุ้มครองโรคนั้นแน่นอนค่ะ การเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยจึงต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าประกันสุขภาพมีบริษัทประกันที่ขายอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครองรวมถึงเปรียบเทียบเบี้ยประกันกับงบประมาณของเรานะคะเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่กับเราไปนานนะคะเราก็อยากที่จะจ่ายไปได้ตลอดเพื่อให้ความคุ้มครองเกิดขึ้นตลอดกับเรานะคะไม่อยากให้มันขาดอายุนะคะต่อมาก็คือเราควรที่จะเลือกช่องทางในการเลือกซื้อประกันสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้ารวมถึงการซื้อตรงกับบริษัทนะคะซึ่งช่องทางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการขายให้กับเรานะคะสุดท้ายนะคะก็จะฝากไว้ว่าอยากให้เลือกบริษัทประกันค่ะเนื่องจากว่าประกันสุขภาพเป็นสินค้าระยะยาวนะคะเขาจะอยู่กับเราเป็นนานๆและเราก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยคุ้มครองเราไปนานๆเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเราก็อยากให้เขาจะอยู่ที่จะคุ้มครองเราใช่ไหมการเลือกซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ